สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับรายการเลขเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดัตมีค่ะวันนี้นะเป็นวันอาทิตย์ที่9พฤษภาคม2564สีมงคลวันนี้จะเป็นสีแดงสีม่วงแล้วก็สีขาว3สีนี้นะอาจารย์จะเน้นเรื่องของการติดต่อประสานงานรวมถึงการปกครองบริวารด้วยค่ะส่วนสีเหลืองสีดำสีเขียวจะเน้นในเรื่องของการต่อรองผลประโยชน์นะคะเน้นเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องของโชคลาภสำหรับเครื่องประดับนะคะที่เราจะสวมใส่เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลวันนี้จะมีไข่มุกมีหยกแล้วก็เครื่องเงินแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรอบสัปดาห์นี้นะคะที่เราจะทำการสักการะบูชาเพื่อที่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับตัวของเราเองในเรื่องต่างๆก็จะมีพญานาคนะคะแล้วก็รัชกาลที่5สำหรับคนที่เกิดในเดือนพฤษภาคมค่ะในรอบสัปดาห์นี้นะถ้าเราจะทำบุญวันเกิดนะคะขอเน้นไปที่ของการถ่ายชีวิตโคกระบือนะคะหรือการปล่อยปลาปล่อยนกเพราะว่าสิ่งนี้จะทำให้ชีวิตเราอะค่ะเวลาจะมีเพศภัยมีอุปสรรคใดๆก็แล้วแต่มันก็จะมาลายหายไปนะจะได้พบแต่สิ่งดีๆแล้วอาหารที่เราจะใส่บาตรก็ดีหรือว่าจะถวายสังฆทานก็ดีนะคะขอให้อาหารนั้นมีส่วนผสมของกะทิเช่นแกงเขียวหวานนะคะหรือขนมฟักทองแกงบวชทองแคงกะทิสดนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะจะเป็นเคล็ดที่ทำให้ชีวิตเราเกิดความราบรื่นค่ะเมื่อวานนี้อาจารย์รักไม่ได้เข้ามานะคะก็หายไป1วันเรามาดูกันค่ะว่าในวันนี้นะคะเลขเด่นประจำวันอาทิตย์ที่9พฤษภาคม2564เนี่ยในช่วงเวลา 17.30 นค่ะเลขที่อาจารย์รักวางไว้ให้ก็จะมีเลข6เลข4เลข5เลข7เลข1เลข2นะคะแล้วก็จะเน้นมาที่เลข6กับเลข4สำหรับในชุดจับคู่ค่ะจับไว้ให้นะ60 63 68 69 04 34 84แล้วก็94ส่วนในรอบ 18.30 นนะชุดวินเลขที่วางไว้ให้นะคะจะมีเลข8เลข1เลข5เลข0เลข6เลข7แล้วก็เน้นไว้ที่เลข8กับเลข1สำหรับชุดจับคู่ค่ะจะจับไว้ที่82 83 84 89 21 31 41แล้วก็91นะคะในช่วงเวลาของ 19.30 นเนี่ยชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะมีเลข1เลข9เลข3เลข5เลข7เลข4แล้วก็เน้นไว้ที่เลข1กับเลข9นะจับคู่ค่ะจับไว้ที่10 12 16 18 09 29 69แล้วก็89นะคะอันนี้ก็จะเป็นทั้ง3ช่วงเวลาของวันอาทิตย์ที่9พฤษภาคมเลยอย่าลืมนะคะทุกท่านยังต้องดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะโควิดใกล้ตัวเข้าเรามานะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลตัวเองยังต้องกินร้อนช้อนเรารักษาระยะห่างหมั่นล้างมือบ่อยๆแล้วก็ข้อสำคัญต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะงดไปในที่ที่เสี่ยงทั้งหลายนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะปลอดภัยจากโควิดแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนอกจากนี้นะยังขอให้ทุกๆท่านโชคดีค่ะรับทรัพย์รับโชคกันทั่วหน้าพรุ่งนี้ค่ะเราจะมาพบกันใหม่กับรายการเลขเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดอทมีเหมือนเดิมนะคะวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ